ดูไปด้วยกันนะฮะมันเป็นเชิงทฤษฎีหน่อยเนาะไม่ค่อยได้คิดเลขหรอกก็ย้อนกลับไปดูสมบัติข้างบนแล้วก็เดี๋ยวมาต่อข้างล่างนะครับเขาบอกว่าให้ A และ B เป็นจำนวนจริงใดๆโอเคจำนวนจริงใดๆแปลว่าเป็นได้หมดทั้งเส้นนะครับเป็นได้หมดทั้งเส้นนะโดยทั่วไปเวลาที่เราพูดถึงเส้นจำนวนเนี่ยเรามักจะแทนอยู่3กลุ่มคือเลข0ใช่ไหมเลขบวกและเลขลบอะไรแนวๆนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะคิดแล้วว่า A กับ B อาจจะคิด3รอบเป็นเลขลบเป็นเลข0เป็นเลขบวกนะฮะเอาล่ะการดำเนินการดอกจันอีกแล้วดอกจันเท่ากับ A คูณ B ส่วน2ครับผมนี่ตามที่โจทย์กำหนดเนาะจงพิจารณาว่าเซตของ R ลบเลข0อันนี้มีเงื่อนไขเห็นเปล่าอันเนี้ยมีเงื่อนไขว่าไม่เอา0ครับผมว่าไม่เอา0นะภายใต้การดำเนินการดอกจันเนี่ยมีสมบัติต่อไปนี้ไหมดีฮะมีเงื่อนไขว่าไม่เอา0เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่า0มันจะมีปัญหาถูกป่ะจากไอ้สมบัติทั้งบนอะทั้งหลายแหล่ะใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับการคูณอะเนี่ยพี่เลื่อนให้ดูนะไหนอะเนี่ยตั้งแต่ข้อ9เห็นป่ะเนี่ยจะต้องไม่เอา0นะครับเนี่ยข้อ12เนี่ยเห็นไหมสมบัติการตัดออกเนี่ยต้องไม่เอา0นะครับเพราะว่า0จะเป็นตัวที่ทำให้สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคูณเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เลยดักเอาไว้เลยว่าไม่เอา0ครับผมมามีสมบัติปิดไหมครับ มีสมบัติปิดไหมตอบเลยว่ามีไม่มีมีไหมฮะมีอ่ะถ้ามีขอตัวอย่างครับตัวอย่างของสมบัติปิดครับขอเลขฮะขอเลข A เป็นอะไรA เป็น1 B เป็นอะไรB เป็นอะไร B เป็น2B เป็น2 1ดอกจัน2มีค่าเท่าไหร่ทำไมดูนาน เน็ตมันหรือว่ามันถูกต้องหรือว่าได้ยินไม่ได้อ๋อโอเคพี่ถามว่า1ดอกจัน2มีค่าเท่าไหร่1คูณ2ใช่ป่ะแล้วส่วน2โอเคไหมเพราะนั้นมีค่าเท่ากัน1คำถามคือไอ้1เนี่ยเป็นจำนวนจริง2เป็นจำนวนจริง1เป็นจำนวนจริงไหมเป็นมีสมบัติปิดถูกไหมขออีกขอเช็คอีกขอเลขลบบ้างอ้าว A เป็นอะไรขอเลขลบลบ2อ่ะ B เป็นอะไรอ
ลบ3อ่ะเพราะนั้นก็คือลบ2คูณลบ3ส่วน2ถูกไหมคำตอบคือ3ตกลงมีสมบัติปิดไหมมีนะข้อ A มีครับผมมีฮะเอาละข้อ B มีสมบัติการสลับที่ไหมถ้าจะพิสูจน์ว่ามีสมบัติการสลับที่คือ A ดอกจัน B จะต้องเท่ากับ B ดอกจัน A ครับผมถูกไหมถูกA ดอกจัน B ก็คือ A คูณ B ส่วน2จะต้องเท่ากับ B คูณ A ส่วน2ตกลงเท่าไหมเท่านะฮะมีนะฮะพิสูจน์อย่างนี้ก็ได้หรือจะลองแทนเลขก็ได้ซึ่งมันต้องเท่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าณจุดนี้เราก็จะอ้างอิงบอกว่ามีสมบัติเราจะพูดได้ว่าเป็นสมบัติสลับที่การคูณนะฮะข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้อะข้อข้างบนนะครับโอเคไหมเอาล่ะสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มมีไหมฮะสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มยกตัวอย่างเช่น A ดอกจัน B แล้วก็ดอกจัน C ให้มันดอกกันก่อนข้างหน้านี้โอเคไหมมันควรจะต้องเท่ากับ A ดอกจัน B ดอกจัน C แล้วให้มันดอกจันกันก่อนข้างหลังพิสูจน์สิครับจริงๆไม่ต้องยกตัวอย่างก็ได้พิสูจน์เลยแทนไปเลย A ดอกจัน B คือ AB เก่งมาก AB ส่วน2ดอกจัน C ก็คือก้อนหน้าคูณก้อนหลังทั้งหมดส่วนอะไรจบไหมข้างหลังทำนองเดียวกันมา B ดอกจัน C คือ BC ส่วน2พอเอา A มาดอกจันก็คือA แล้วก็ส่วน2โอเคไหม เราก็ตัดโชถูกไหมฮะเลข2เนี่ยอย่างนี้มันก็ตัดได้จริงๆแล้วสุดท้ายมันก็คือ ABC เท่ากับ ABC จบป่ะจบครับเยี่ยมหรือน้องจะเอาตัวเลขเข้ามาแทนก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนกลุ่มได้นะเนี่ยพิสูจน์อย่างเงี้ยนะครับเอาสกรีนช็อตไปหน่อยจะได้มีร่องรอยนะพิสูจน์อย่างนี้ชุบนะฮะมีเอกลักษณ์ไหม มีเอกลักษณ์ไหมอันนี้ยากนิดนึงต้องคิดหน่อยว่าเอกลักษณ์คืออะไรเอกลักษณ์คืออะไรเอกลักษณ์คืออะไรฮะแต่อันนี้มันเป็นเอกลักษณ์การดอกจันน้องว่ามันมีเอกลักษณ์การดอกจันไหมเอาละเราขอไปดูเอกลักษณ์ข้างบนก่อนนะว่าเขาทำอย่างไรนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้างบนมาประยุกต์ใช้กับการดอกจันโอเคไหมไปเอกลักษณ์ข้างบนคือเอาตัวที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเข้าไปคูณกับเขาจะได้ตัวเขาแล้วคูณซ้ายกับคูณขวาจะต้องได้ตัวเขานะฮะถ้าเอกลักษณ์การบวกอยู่ไหนก็คือเลข0ใช่ไหมเอกลักษณ์การบวกก็คือเอาตัวที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยไปบวกเขาด้านซ้ายแล้วไปบวกเขาด้านขวาจะต้องได้ตัวเขาเพราะนั้นเอกลักษณ์การดอกจันคืออะไรครับก็คือเอาตัวที่เป็นเอกลักษณ์สมมุติว่าพี่ให้เป็น x ไว้ก่อนเพราะเรายังไม่รู้ถูกป่ะไปดอกจันเขาด้านซ้ายโอเคไหมจะต้องเท่ากับตัวเขาแล้วจะต้องเท่ากับตัวเขาดอกจันกับเอกลักษณ์ด้านขวาโอเคไหมครับมี x ตัวนั้นไหมหน้าที่เราคือให้หาว่ามี x ตัวนั้นไหม
เลข1ใช่ไหมฮะแป๊บนึงนะเอกลักษณ์อืมเพราะฉะนั้นพี่ก็ใส่เลยเนาะก็เป็น x คูณ a ส่วน2นะครับจะต้องเท่ากับ a จะต้องเท่ากับ a คูณ x ส่วน2นะครับเอาล่ะน้องเห็นไหมว่า x ควรต้องเป็นเลขอะไรมันถึงจะเท่ากับ a x เนี่ยต้องเป็นเลขอะไรจริงเหรอ1คูณ a ส่วน2ก็คือ a ส่วน2เท่ากับ a เหรอไม่x ต้องเป็นเลข2ถูกต้องจบใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าพี่เอาเลข2แทนเข้ามา2มันก็จะตัดกันข้างซ้ายจะเป็น a ตรงกลางจะเป็น a ข้างขวาจะเป็น a ไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าวิธีคิดเรื่องของเอกลักษณ์เพราะนั้นเราบอกได้เลยว่ามันมีเอกลักษณ์นะครับและเอกลักษณ์ของมันคือเลขอะไรครับผม2เลข2ครับหรือเขียนชัดๆคือเอกลักษณ์การดอกจันถูกไหมคือเลข2ครับผมอันนี้ควรต้องจดไหมจดสักนิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้จะดูแปลกๆเนาะดูแปลกๆแต่ว่าเวลาที่เราหาคือเราอิงกับข้างบนถูกป่ะนี่คือความหมายของที่พี่บอกว่ามันเป็นทฤษฎีมากกว่าการคำนวณนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพราะนั้นมันมี inverse มั้ยมันมี inverse มั้ยทีนี้คำว่า inverse คืออะไรเราจำได้มั้ยเอาความจำก่อนเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้เราค่อยย้อนกลับไปดูข้างบน inverse คืออะไรไม่แน่ใจinverse การคูณคืออะไร a inverse คูณกับ a จะได้เอกลักษณ์คือเลข1และไป inverse อีกด้านหนึ่งก็คือ a คูณกับ a inverse โอเคไหมอันนี้เรียกว่า inverse การคูณโอเคนะคุณนะเพราะนั้นถ้าพี่จะเปลี่ยนให้เป็น inverse การดอกจันนะครับผมน้องคิดว่ามีไหมคิดว่ามีไหมเอาความคิดก่อนไม่น่ามีเหรออ่ะลองดูนะสมมุติว่าพี่เป็น a inverse เลยลอกเรียนแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าไม่ใช่คูณนะตรงนี้ต้องเป็นดอกจันโอเคปะกับ a นะจะต้องได้เอกลักษณ์เอกลักษณ์คืออะไรครับเราเพิ่งคิดเมื่อกี้เลข2ถูกไหมซึ่งถ้าเรามา inverse ด้านขวามันจะต้องได้เลข2ถ้ามันมีแปลว่ามันจะมีสมบัติการ inverse โอเคป่ะนะครับเอาล่ะทีเนี้ยอย่าให้มอง a inverse เนี่ยเป็นตัว x ครับอ่ะพี่ใส่กรอบให้นะให้มองว่ามันเป็นตัว x นะคือเราพยายามจะหาตัวนี้นะว่ามันมีไหมนะครับเอาล่ะเรามาทำกันถ้าพี่มองว่ามันเป็น x นะพี่ให้เป็น x เลยแล้วกันนะอย่างนี้นะพี่ให้เป็น x นะมามันก็คือ x ดอกจัน a ก็คือ x คูณ a ส่วน2เท่ากับ2เท่ากับa คูณ x ส่วน2โอเคไหมครับ x ต้องเป็นเลขอะไรครับต้องเป็นx ต้องเป็นเลขอะไรฮะสี่ถ
ถ้า x เป็นเลข4มันยังเหลือ a อยู่น้องต้องทำยังไงให้ a หายไปก็ต้องเป็น 4a 4a หรือ4ส่วน a 4ส่วน a4ส่วน a ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นมันมีนะฮะตัวนั้นก็คือ4ส่วน a ครับซึ่ง4ส่วน a เนี้ยมันจะคูณกับ a ส่วน2แล้วมันก็จะตัดกันโพได้เท่ากับ2ครับทำนองเดียวกันข้างขวาก็เหมือนกันก็คือ a ส่วน2อันนี้ก็เป็น4ส่วน a คูณกันโพตัดเหลือ2เหมือนกันซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ถูกไหมอ้าวหน้าบังโอเคซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับสรุปว่ามีนะ inverse มีนะและ inverse ประหลาดด้วยก็คือ4ส่วน a ครับมี inverse เห็นไง verse การดอกจันคือ4ส่วน a ครับโอเคไหมอืม